เรื่องหนึ่งที่จับตากันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสุวรรณภูมิในเฟสที่2ที่มีปัญหาท้วงติงกันมาในหลากหลายประเด็นเนี่ยนะครับมีอีกส่วนนึงครับอันนี้เป็นส่วนของสภาสถาปนิกเห็นว่าวันจันทร์นี้เนี่ยนะครับจะยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีหลังไปพบว่ารูปแบบของการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่2นั้นผิดไปจากแผนแม่บทแล้วก็มองว่าอาจจะไปกระทบเรื่องของการบริหารจัดการหลังจากนี้โดยนายกสภาสถาปนิกพลเรือเอกธนิตกิติอัมพลเนี่ยนะครับออกเป็นแถลงการเลยเรื่องของสุวรรณภูมิอาคาร2ความจริงที่คนไทยต้องรู้ชี้แจงเป็นหลากหลายเรื่องด้วยกันเนี่ยนะครับโดยบอกว่าในการทำงานด้านสถาปัตยกรรมนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการวางผังหลักโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ทั้งความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่ว่าจะใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทไหนขนาดเท่าไหร่ซึ่งผังหลักที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นเหมือนหัวใจของโครงการที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือสนามบินสุวรรณภูมิคุณผู้ชมมีผังหลักออกแบบกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วเมื่อ25ปีก่อนนะคะนักออกแบบวางแผนระดับโลกแต่ว่าทางการท่าเนี่ยกลับไม่ทำตามผังหลักซึ่งในขณะนี้นะคะมีการก่อสร้างอาคารแซทเทลไลท์เพื่อเป็นการรองรับการจอดเครื่องบินเพิ่มเติมแต่ว่าทอทอกลับไม่ขยายอาคารโถงผู้โดยสารหลังที่1ออกไปทางด้านตะวันออกรวมไปถึงด้านตะวันตกออกไปรวม4เบย์ซึ่งก็ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าอาคารเดิม 60% เพียงพอกับการรับผู้โดยสารอีก30ล้านคนต่อปีตามที่ทอทอนั้นตั้งเป้ารวมไปถึงสอดคล้องกับอาคารจอดเครื่องบินที่กำลังก่อสร้างในตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มองว่าการก่อสร้างที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันขัดจากผังหลักแล้วยังไปขัดกับหลักของการออกแบบสนามบินด้วยเนื่องจากควรจะมีรูปแบบลักษณะสมดุลซึ่งจะมีผลต่อการขนส่งรวมไปถึงการจราจรในอนาคตนี่คือข้อท้วงติงที่แถลงออกมาเนี่ยนะครับนอกจากข้อท้วงติงแล้วเนี่ยทางสภาสถาปนิกยังมีข้อเสนอด้วยเหมือนกันแนะนำเรื่องของการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่2แบบนี้นะครับเป็นข้อๆเช่นเดียวกันอย่างแรกคือเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งอาคารผู้โดยสารหลังที่2ไม่ได้เป็นไปตามแผนแม่บทเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการออกแบบแผนแม่บทซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังสนามบินซึ่งทั่วไปแล้วเนี่ยแผนแม่บทถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการใช่ส่วนเรื่องที่2นี่นะคะไปดูเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งอาคารผู้โดยสารหลังที่2มีการระบุเลยคุณผู้ชมบอกว่าไม่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานที่มีอยู่เดิมอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสัญจรทางอากาศและภาคพื้นปัญหาในการบริหารจัดการรวมถึงบริการด้านการบินและอาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการแบบระยะยาวนะคะแล้วก็มองด้วยว่าถ้าเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับความสามารถในการรองรับผู้โดยสารก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของขนาดเรื่องของตำแหน่งพื้นที่ในการก่อสร้างคือมันผิดไปจากแผนแม่บทไปแล้วแน่นอนส่งผลกระทบระยะยาวหลังจากนี้ด้วยนะครับค่ะทอทเองก็มีโครงการพัฒนาอื่นรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารด้วยนะคะอย่างเช่นอาคารแซทเทลไลท์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างการขยายอาคารผู้โดยสารเดิมออกไปทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกรวมไปถึงการสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ทางทิศใต้สถาปนิกเองนะคะทางสภาสถาปนิกเนี่ยก็เตรียมนำข้อเสนอพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปยื่นต่อนายกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนายกสภาสถาปนิกพูดในเรื่องนี้ค่ะถ้าเขาสร้างอาคารแปะเขาบอกสร้างได้เร็วทำได้เร็วก็ทำไปแต่มันตอบโจทย์ที่ท่านสมเจตพูดหรือเปล่านะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าไอ้จุดที่เป็นดอทสองดอทเนี่ยที่มันเป็นอีสต์วิงกับเวสต์วิงเนี่ยเขาจะทำทีหลังจากที่สร้างอาคารแปะนี้เสร็จแล้วแต่ผมก็มองในแง่ว่าไอ้ต่อเติมเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะสองแล้วก็การสร้างที่แปะเนี่ยมันรวนทั้งระบบที่ท่านสมเจตพยายามอธิบายว่ามันรวนทั้งระบบก็คือทางด้านการทราฟฟิกทางด้านอากาศทางด้านภาคพื้นทั้งภาคพื้นทั้งอากาศเนี่ยทั้งเครื่องบินจะเข้าจะออกรวมถึงถนนที่จะเข้าไปเซิร์ฟจากมอเตอร์เวย์เนี่ยที่มันจะเข้าไปชนกับเทอร์มินอลเก่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีการจราจรที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันต่อกันแบบยาวๆด้วยนะคะ